นะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่30ตุลาคม2557นะครับก็เป็นในเรื่องของอันนี้ประกาศงบนะครับตัวพีเชียร์ก็ประกาศขาดทุนนะครับในไตรมาส3ออกมาเนี่ยก็ถือว่ามากกว่าที่มองเอาไว้นะครับโดยออกมาที่147ล้านบาทนะครับทีนี้ถ้าเกิดมาดูในภาพรวมเนี่ยเราจะพบว่าตัวรายได้เนี่ยยังคงเติบโตได้ดีนะฮะก็คือโตถึง 17% นะครับสาเหตุก็คือเนื่องมาจากจำนวนเรือที่ใช้ในการดำเนินงานเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก43เป็น43ลำจาก40ลำนะครับอันนี้ก็ส่งผลให้วันเดินเรือเพิ่มขึ้นนะครับประกอบกับสัดส่วนการให้บริการแบบรายเที่ยวหรือสปอร์ตเรทเนี่ยมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวันเนี่ยยังคงปรับลดลงประมาณสัก 6.6% เทียบ year on year นะครับสาเหตุก็มาจากการถูกฉุดจากเรือขนาดซูเปอร์แม็กนะครับที่ปรับตัวลงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมนะครับต้นทุนเนี่ยกลับปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 31% นะครับสาเหตุก็มาจากในเรื่องของการให้บริการรายเที่ยวที่สูงขึ้นนะก็เลยส่งผลให้ต้องมีการรับรู้ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกับค่าใช้จ่ายท่าเรือเนี่ยเพิ่มขึ้น 75% แล้วก็ 101% นะครับแม้ว่าจะพยายามควบคุมต้นทุนเฉลี่ยต่อวันเนี่ยลงมาได้ก็ตามนะครับก็เลยส่งผลให้ตัวอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยปรับลงอย่างเห็นชัดเจนก็คือจากประมาณ35ลงมาเหลือ 28% นะครับส่วนในเรื่องของอื่นๆก็ยังคงปกตินะฮะแล้วก็ยังควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีก็มีตัวหนึ่งที่ปรับตัวลงไปเยอะก็คือในเรื่องของรายได้อื่นนะครับปรับตัวลงไป 80% นะครับสาเหตุก็มาจากกำไรจากการยกเลิกสัญญาต่อเรือแล้วก็ขายสินทรัพย์ที่ลดลงเหลือแค่40ล้านจากปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่194ล้านนะครับซึ่งถ้าหากเราไม่รวมรายการพิเศษตรงนี้นะครับขาดทุนในไตรมาสนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่187ล้านนะเพิ่มขึ้นอีก40ล้านนะครับแต่ก็ขาดทุนมากกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก 6% นะครับการทำสัญญาเช่าระยะยาวนะครับยังคงมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีนัยยะนะครับกับในอนาคตนะครับในส่วนของดัชนี BDI นะครับที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะครับสาเหตุก็มาจากเรือขนาดใหญ่นะครับที่มีการส่งออกเนื่องจากการส่งออกสินแร่เหล็กจากบราซิลแล้วก็ออสเตรเลียไปที่จีนนะครับก็เลยทำให้ค่าระวางเรือขนาดใหญ่เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับแต่ถ้าหากมาดูในดัชนีค่าระวางเรือของตัวพีเชียร์เองเนี่ยกับทรงตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเดือนตุลาเนี่ยก็เห็นการปรับตัวขึ้น Q on Q ค่อนข้างดีนะครับแต่คงไม่ได้มากเหมือนเรือขนาดใหญ่ก็มองแนวโน้มในไตรมาส4เองเนี่ยน่าจะดีขึ้น Q on Q ในเรื่องของค่าระวางเรือนะครับแต่ยังไม่น่าจะมีกำไรนะฮะเนื่องจากค่าระวางเรือที่ลดต่ำลงในไตรมาส3เนี่ยก็ถือว่ามากเกินคาดนะครับเราก็ได้มีการปรับคาดการณ์นะครับในเรื่องของค่าระวางเรือนะครับในปี5758ลงนะครับก็ส่งผลให้ปรับลดคาดการณ์นะครับกำไรในปีนี้เนี่ยจากเดิมมองไว้423ล้านบาทนะครับปรับเป็นขาดทุนที่90ล้านส่วนปี58เองเนี่ยจากเดิมมองไว้ 1,329 ก็ลงมาเหลือครึ่งหนึ่งประมาณสัก773ล้านนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอุตสาหกรรมที่ยังคงฟื้นตัวได้ต่อเนื่องเรามองว่าน่าจะยังคงเป็นปัจจัยบวกนะที่พยุงหุ้นแล้วก็น่าจะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยผักตัวขึ้นไปได้นะครับเรายังคงอิงไพร์เปอร์บุ๊กที่ 1.75 เท่านะครับราคาพื้นฐานเนี่ยปรับลงจาก 28.25 ลงมาเหลือ26.50 บาทนะครับซึ่งก็ยังมีอัพไซด์เกิน 20% นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แนะนำซื้อนะครับนัสตี้นะครับก็กำไรผลประกอบการลดลงต่อเนื่องนะครับลูกค้าหลักบริษัทเนี่ยอยู่ในภาคการเกษตรนะครับกำลังซื้อที่ถดถอยตามราคาและผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยทำให้ยอดขายนี่ลดลง 3% นะครับตลาดซบเซาปรับราคาก็ยากการผลิตน้อยลงต้นทุนก็จะสูงขึ้นนะครับมาร์จิ้นก็จะอ่อนลงกำไรจึงออกมาลดลงนะครับ9เดือนนี่ลดลงไป 8% นะครับเยียร์ออนเยียร์กำไรนะครับ Q4 ก็น่าจะ
เป็นช่วงโลซีซั่นนะครับโอกาสที่จะอ่อนลงจาก3ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นกำไรปีนี้เนี่ยน่าจะลดลงทั้งปีเนี่ยลดลง 7% นะครับซึ่งเป็นการลดลงจากประมาณการเดิมเนี่ยเราปรับลดลงไป 10% นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเชื่อว่ามาตรการภาครัฐต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็พยายามช่วยเหลือของภาคการเกษตรนะครับก็พยายามใช้กลไกราคาเพิ่มสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็สถานการณ์การเมืองที่ดีขึ้นเราก็มองว่าในปีหน้าเนี่ยน่าจะช่วยให้ลดรายได้นี่กลับมาเติบโตได้ดีกว่าปีนี้นะครับเรามองว่ากำไรเนี่ยในถ้ารายได้เพิ่มขึ้นได้ดีตลาดกลับมาดีมาร์จิ้นก็น่าจะปรับขึ้นได้กำไรน่าจะมาเติบโตได้ 16% ล่าสุดนี้บริษัทมีการปรับพานะครับจากเดิมบาทนึงเป็น10สตางค์นะครับซึ่งไม่มีผลในเชิงพื้นฐานแต่อาจจะส่งผลต่อการลงทุนหุ้นนะครับเพราะราคาแตกพาเนี่ยต่ำมากทำให้เกิดความน่าสนใจในการลงทุนหุ้นในช่วงสั้นนะครับแต่เรามองในเชิงพื้นฐานเนี่ยปัจจุบันนี้ซื้อขาย P 17เท่าแม้จะมี Yield 5% นะครับแต่มีความเสี่ยงว่าปีหน้าจะเติบโตได้อย่างคาดไหมสถานการณ์ล่าสุดยังไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าไหร่นะครับจึงปรับคำแนะนำลงเป็นทยอยขายนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่48บาทสำหรับปูนซีเมนต์ไทยนะครับก็คิดว่ากำไรปีหน้าน่าจะดีกว่านี้นะครับกำไร Q3 ที่ออกมาดีกว่าคาดนะครับแต่เราคิดว่า Q4 อาจจะไม่ดีขึ้นจาก Q3 มากนักเพราะว่ากิจกรรมก่อสร้างยังซบเซานะครับราคาปิโตรเคมีมีความเป็นไปได้ที่จะอ่อนลงช่วงปลายปีนะครับเพราะว่าเป็นการอ่อนลงตามราคาวัตถุดิบที่อ่อนลงก่อนหน้านี้ในช่วง Q3ส่วนธุรกิจกระดาษนี่จะดีขึ้นเล็กน้อยจากราคาวัสดุวัตถุดิบที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัวภาพรวมกำไรปีนี้คงหวังการเติบโตไม่ได้นะครับเราประเมินว่ามันจะลดลง 13% สำหรับปีหน้าเนี่ยคงหวังได้มากขึ้นนะครับจากการก่อสร้างภาครัฐตลาดอสังหาที่ฟื้นตัวน่าจะส่งผลให้อุปสงค์ซีเมนต์เนี่ยกลับมาฟื้นตัวเป็นเติบโต 5-6% จากปีนี้ที่ติดลบ 1% ส่วนปิโตรเคมีเรายังคิดว่าในช่วงของวงจรราคายังไปได้อยู่นะครับเราก็คิดว่ายังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องธุรกิจกระดาษก็มีความหวังไม่น้อยที่จะกลับมาฟื้นตัวตามอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัทเราคิดว่ากำไรจะกลับมาเติบโต 13% คงคำแนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐาน480บาทโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเมื่อวานก็พรีวิวควอเตอร์3นะคะก็ปกติก็เป็นควอเตอร์ที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะสำหรับผลประกอบการของกลุ่มโรงพยาบาลนะคะแต่ก็มีผิดหวังเล็กน้อยนะคะในเรื่องของต่างชาตินะเพราะเขาก็บอกว่าเนื่องจากการประกาศตัวกฎอัยการศึกตรงนี้ก็เลยทำให้มีผลกระทบกับทางตัวรายได้ของตัวบริษัทด้วยนะคะเพราะว่าการที่บริษัทการที่ประเทศเราเนี่ยยังมีการมีติดกฎอัยการศึกอยู่เนี่ยทำให้บางประเทศที่บางต่างชาติบางประเทศเนี่ยที่จะเข้ามาใช้บริการของเราเนี่ยในเงื่อนไขของบริษัทประกันเนี่ยจะไม่ได้รองรับตรงนี้นะคะทำให้ผู้ป่วยต่างชาติที่จะฟลายอินเข้ามาหรือใช้บริการตรงนี้ก็ลดน้อยลงไปนะคะโดยเฉพาะในตัวภูเก็ตเนี่ยโรงพยาบาลที่ภูเก็ตเนี่ยกับพัทยาเนี่ยจะเห็นว่าต่างชาติลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยังได้ประโยชน์จากตัวไฮซีซันนะคะในเรื่องของตัวโรคระบาดก็ยังพอมีนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวต่างชาติที่เข้ามานะคะก็คือในพม่ากับจีนนะคะก็เลยจะทำให้ตัวผู้ใช้บริการเนี่ยยังคงมีการเติบโตที่ดีมองรายได้ควอเตอร์3นี่ก็คาดว่าจะโตขึ้น 7% year on year นะคะในเรื่องของตัวโตก็โตทั้งตัว IPD และ OPD ผู้ป่วยในเนี่ยจะโตประมาณ 6% year on year แล้วก็ผู้ป่วยต่างประเทศจะโตประมาณ 10% year on year นะคะแล้วก็ในรายได้ทั้ง2ส่วนทั้ง OPD กับ IPD ก็โตขึ้นค่าจำนวนผู้ป่วยนะคะ OPD ก็จะโตขึ้นประมาณ 6% นะคะส่วนตัว IPD เนี่ยก็จะโตขึ้นประมาณ 7% ในเรื่องรายได้ก็โตขึ้นเช่นกันนะคะตัวรายได้ต่อหัวของ OPD นะคะผู้ป่วยนอกอยู่ที่ประมาณ 3,032 บาทนะคะต่อรายนะคะก็คือโตขึ้นประมาณ 4% ส่วนรายได้ในนะคะหรือผู้ป่วย IPD เนี่ยก็จะโตขึ้นประมาณ 1% year on year นะคะเพราะว่าตัวเรื่องเคสที่รุนแรงนะหรือ intensity ก็ลดน้อยลงไปนะคะก็ทำเลยทำให้ตัวรายได้ของต่อหัวของผู้ป่วยในเนี่ยก็ไม่ได้โตมากนะประมาณ 23,000 บาทนะคะ utilization rate นี่โตขึ้นเพราะว่าก็อย่างที่บอกคือเป็นช่วง high season ก็จะโตประมาณ7อยู่ที่ประมาณ 73% เทียบกับ 2Q ที่ประมาณ 63% เพราะอันนั้นเป็นช่วง low season นะคะแล้วก็ยังมีผลกระทบเรื่องการเมืองอยู่
ในเรื่องต้นทุนก็มีการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็เลยมองว่ากำไรออกมาจะค่อนข้างดีนะ 1,865 ล้านบาทที่คาดไว้ก็โตขึ้น 20.38% year on year แล้วก็ 24.26% Q on Q นะคะในเรื่องของควอเตอร์4เนี่ยมองว่าจะโดดเด่นขึ้นมาอีกกว่าควอเตอร์3นะคะอันนี้เป็นเพราะว่าต่างชาติก็มองว่าจะกลับมาใช้บริการมากขึ้นนะคะแล้วก็มองในทิศทางของตัวโรงพยาบาลหลายๆโรงที่จะมีการเปิดตัวในปีนี้ก็คือเพิ่มเข้ามาประมาณ6แห่งนะคะตัวนี้ก็จะคอนทริบิวต์ตัวท็อปไลน์เข้ามาแต่ตัวบอททอมไลน์อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักนะคะเพราะว่ามันจะเป็นในช่วงเริ่มต้นของการให้บริการด้วยในบางแห่งนะคะเราก็มองควอเตอร์4ก็กำไรจะสูงกว่าในควอเตอร์3นะคะมองรายได้ทั้งปีกำไรทั้งปีเนี่ยเราปรับลงเล็กน้อยเพราะว่าควอเตอร์3อย่างที่บอกคือมีผลกระทบเรื่องของผู้ป่วยต่างชาติที่น้อยกว่าที่คาดนะไว้นะคะก็ปรับกำไรเดิมที่เคยคาดไว้ที่ 7,482 ล้านบาทอยู่ที่ประมาณ 7,332 ล้านบาทนะคะแล้วก็คาดทั้งปีหน้าเนี่ยก็น่าจะมีทิศทางที่ดีเพราะว่าก็จะเป็นทั้งฟูเยียที่ตัวโรงพยาบาลใหม่เปิดขึ้นนะคะ6แห่งนะคะในปี57แล้วก็ยังมีโรงพยาบาลใหม่ที่เตรียมที่จะเปิดในปี58ด้วยเช่นกันคาดกำไรโตขึ้น 16.61% year on year นะแนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐาน 20.70 บาทต่อหุ้นนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ